สวัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกันเช่นเคยวันนี้ผมจะเล่าถึงกิจกรรมหรือวีรกรรมกินเกียร์วันกีฬาสีต่อจากคลิปที่แล้วผมได้เล่าทิ้งท้ายไว้ว่าหลังจากหมดกิจกรรมวันสุดท้ายคุณครูก็จะเรียกทุกสีมารวมตัวกันกลางสนามและจับมือกันแบบล้อมวงแบบจับมือกันแล้วก็ร้องเพลงสามัคคีแล้วก็ทำพิธีปิดกิจกรรมวันกีฬาสีประจำปีช่วงประกาศปิดกิจกรรมกีฬาสีในแถวก็จะเรียกมารวมแถวกันก็จะประกาศผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆว่ากีฬาประเภทนี้อันดับที่1เหรียญทองเป็นของสีนี้อันดับที่2เหรียญเงินเป็นของสีนี้อันดับที่3เป็นของสีนี้ก็จะประกาศไปแล้วแต่ประเภทของกีฬาว่ากีฬาไหนสีไหนเป็นแชมป์สีไหนได้เหรียญอะไรสีไหนได้เหรียญทองสีไหนได้เหรียญเงินประมาณนี้ครับหลังจากประกาศเสร็จก็ทำพิธีปิดก็ไม่มีอะไรนี่เป็นกิจกรรมกีฬาสีช่วงสมัยที่ผมเรียนประถมแต่หลังจากที่ผมเข้าม.1หรือเข้ามัธยมนั้นกิจกรรมกีฬาสีถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างจากช่วงที่ผมอยู่ประถมการจัดกิจกรรมก็จะเป็นแบบมีแข่งกีฬามีการลงเล่นกีฬาประเภทนี้พูดง่ายคือว่าสมัยมัธยมนั้นผมเล่นชิวกว่าตอนประถมครับเนื่องจากว่าโรงเรียนที่ผมเรียนมัธยมนั้นเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลแล้วครูเขาจะไม่ค่อยเคร่งครัดมากในการเข้าร่วมกิจกรรมเราก็จะอิสระเสรีแบบเราจะไปเล่นอะไรของเราก็ได้เราจะชิลเราจะทำอะไรของเราก็ได้แต่เคยมีช่วงกิจกรรมการสีอันนี้สมัยผมเรียนมัธยมคือมีเด็กต่างเรียนมาในโรงเรียนและมาก่อวีรกรรมเช่นยกพวกมาทะเลาะวิวาทกันมาตีกันมาหาเรื่องกันจนครูเขาเองต้องมีมาตรการในการที่จะคุมเข้มการที่จะให้คนนอกเข้ามาในโรงเรียนผมจะเล่าวีรกรรมในเกียร์ของเพื่อนผมสมัยมัธยมวันกีฬาสีวันแรกผมเชื่อว่าวันกีฬาสีนั้นจะจัดอยู่3วันผมเชื่อว่าเสื้อสีที่ครูเขาจะแจกไปเด็กทุกคนจะผมเชื่อว่าบางคนไม่ได้ใส่ครบ3วันนะพูดง่ายคือว่ามันซักไม่ทันเราก็จะแก้โดยการบางคนนำเสื้อพละมาใส่แทนหรือบางคนก็นำเสื้อสมมตินะครับอย่างผมอยู่สีเขียวเสื้อสีที่โรงเรียนเขาแจกซึ่งเขาแจกให้คนละตัวซึ่งมันก็ใส่ได้แค่วันเดียววันต่อไปเราก็ไม่มีใส่เพราะว่าเสื้อมันซักไม่ทันแล้วก็จะเอาเสื้อกีฬาหรือว่าเสื้อยืดถุงเท้าที่เป็นสีเขียวเหมือนกับเสื้อสีมาใส่แก้ขัดไปมันก็ทำให้ดูแบบแตกต่างได้สมัยที่ผมอยู่มัธยมนั้นม.1เด็กม.1ทุกปีจะต้องขึ้นสแตนเชียร์ซ้อมร้องเพลงซ้อมลีดเชียร์กีฬาแต่รุ่นผมนั้นเป็นรุ่นที่มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ผมนั้นไม่ต้องขึ้นสแตนเชียร์และงานกีฬาสีก็เหมือนกับกึ่งเกือบจะถูกยกเลิกครับเพราะว่าช่วงที่ผมอยู่ม.1นั้นเป็นช่วงเป็นปีที่มีเหตุการณ์โรคระบาดคือโรคไวรัสเป็นไข้หวัดใหญ่2009
ข้าวิทยาสองเก้าละหมาดแล้วช่วงนั้นผมไม่สบายผมก็ไม่ทราบว่าผมติดไข้หวัดสองเก้าหรือเปล่าแต่ผมป่วยหนักแล้วเพื่อนๆผมที่อยู่ในห้องเดียวกันที่อยู่ในสีเดียวกันป่วยกันเยอะมากคือคนเด็กป่วยกันเกือบทั้งโรงเรียนครับครูก็เลยสั่งปิดเลยว่าใครไม่สบายไม่มาเรียนเลยคือครูเขาปิดเลยทำให้กิจกรรมยาสีช่วงนั้นผมไม่ได้ไปร่วมเลยครับคือผมไม่ได้ไปเลยอันนี้ผ่านไปตอนม.1ตอนม.2นั่นผมเองก็เข้าร่วมกิจกรรมครับแต่ว่าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมแบบผมไม่ได้เล่นเลยก็คือชิวๆครับคือว่าแบบเดินไปสีนู่นสีนี้เดินไปเล่นนู่นเล่นนี่เดินไปดูเขาแข่งกีฬาเดินไปดูเขาเล่นฟุตบอลเล่นตะกร้อเล่นวอลเลย์บอลเล่นกีฬาก็ไปดูเขาเล่นครับก็ไม่มีอะไรมากแต่ตอนที่จะมาพีคคือตอนผมอยู่ม.4คือกีฬาสีผมได้ลงแข่งขันตะกร้อในขันตะกร้อผมก็ลงแข่งผมได้ที่2ครับได้เหรียญเงินเหรียญเงินผมก็ซ้อมไปพูดง่ายคือว่าซ้อมแบบพอเข้าใจกฎกติกาไม่ได้ซ้อมอะไรจริงจังมากแบบซ้อมไปแบบสนุกครับคือแข่งเอาแบบไม่เครียดมากก็แข่งชิวๆสรุปว่าผมได้ที่2ส่วนม.5นั่นผมเองก็ไม่ได้เล่นกีฬาครับก็ไปเดินชิวๆในงานกีฬาสีครับไม่ได้เล่นเลยแต่ม.6นั่นเด็กม.6โรงเรียนผมนั่นต้องเป็นสตาร์ทเป็นคนคุมสีส่วนผมเองนั้นเหมือนผมเองไม่ได้คุมสีนะครับเพราะคือว่าในสีผมเขาจะมีสมาชิกคอยคุมสีอยู่แล้วสตาฟคอยคุมเชียร์คอยจัดการเรื่องการดูแลทำสแตนเชียร์ต่างๆเขาก็จะมีคนจัดการส่วนผมเองนั้นไม่ได้มีหน้าที่จัดการเลยครับแต่ก็มีบ้างแบบไปช่วยเขาขนน้ำขนอุปกรณ์ทำสีทำฉากก็ไปช่วยเขาขนบ้างก็มีบ้างแต่ผมเองไม่ใช่เป็นรู้บอกว่าเพื่อนผมที่เป็นตัวแทนสีในการเป็นสตาฟทำสีบางคนทำสแตนตั้งแต่หลังเลิกเรียน4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มเที่ยงคืนก่อนวันกีฬาสีวันหนึ่งครับคือเขาต้องมาเตรียมงานก่อนคือมาเตรียมจัดสแตนก่อนบางคนอยู่โรงเรียนจนดึกครับบางคนกว่าจะได้นอนก็1-2ครับเพราะว่าช่วงกิจกรรมนั้นอยู่โรงเรียนดึกครูเขาไม่ว่าครูเขาอนุญาตอยู่ดึกได้ช่วงกิจกรรมแบบช่วยทำสแตนจนดึกจนดื่นแล้วก็เรื่องบางคนเพื่อนผู้หญิงก็จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เพราะว่าวันกีฬาสีวันสุดท้ายนั้นครูเขาจะให้แต่ละสีออกแบบการแสดงมาโชว์แข่งกันแต่ละสีว่าแต่ละสีนั้นจะโชว์การแสดงอะไรโชว์เต้นโชว์อะไรก็แล้วแต่ว่าแต่ละสีจะออกแบบไหนเสื้อผ้าหน้าผมหรือรูปแบบจะดีไซน์ยังไงนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็ฝากไว้เป็นเท่านี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ